เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562ที่ห้องประชุมโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตั้งอยู่เลขที่959หมู่2ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ดร.สุรศักดิ์พงศ์สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสำรัญราชวิทยาเป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือประจำปีการศึกษาเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบการจัดงานรวมทั้งการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยมีดร.เสรีธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยานางทัศนีโชติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนโชตวิทยานางแสงเดือนธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงธรรมดร.พงษ์พัฒน์อักษรนิตรองผู้อำนวยการสาธิตเพชรบูรณ์นางกาญจนาศรีผักหอมผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์นายสนั่นโกหนองแวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซับบอนวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือประจำปีการศึกษา2562นั้นกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2563สถานที่แข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์โรงเรียนวัชรชัยโรงเรียนอนุบาลตินสินซึ่งภายในงานสามารถรับชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูและนักเรียนพร้อมร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนตามวันและเวลาดังกล่าว